เล่าขย่าโลกสวัสดีค่ะครัวอำนาจใหม่ประกาศชัยแล้วสหรัฐอาจอยู่ไม่ติดคิดแผนสงครามข่าวที่ดูฮือฮากันในช่วงนี้นะคะก็คือคำกล่าวของเปอร์นิมาอานานค่ะประธานฟอรัมนานาชาติของกลุ่มบริกที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัส,สบดีที่25สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าเราประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกลไกชำระเงินร่วมในสกุลเงินรูเบิลและลูปี และไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศของพวกเราที่ต้องใช้สกุลเงินดอลล่าร์แล้วแล้ววันนี้นกลไกแบบเดียวกันของการชำระเงินร่วมในรูปแบบรูเบิลและหยวนกำลังริเริ่มโดยจีนนั่นหมายถึงรัสเซียแล้วก็อินเดียเนี่ยตอนนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งดอลลาร์อีกต่อไปแล้วค่ะโดยกำลังจะหันไปใช้สกุลเงินของแต่ละชาติในการค้าขายระหว่างกันประธานฟอรัมนานาชาติบริกบอกว่า การค้าร่วมระหว่างอินเดียและรัสเซียเติบโต,ตขึ้นถึง5เท่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมอสโกก็ป้อนอุปทานน้ำมันแก่อินเดียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรสิ่งทอยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆในปริมาณมากเป็นการแลกเปลี่ยนอน,น,นันเน้นด้วยค่ว,ว่านิวเดลีมองตนเองในฐานะเป็นกลางในสงครามมาตรการคว่มบาตรใปัจจุบันระหว่างตะวันตกกับรัสเซีย และแม้ต้องเผชิญแรงกดดันให้คว่ำบาทมอสโกแต่อินเดียก็ยังคงสารต่อความร่วมมือในทุกขอบเขตที่จําเป็นเมื่อปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนเริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่ามีแรงกดดันให้อินเดียหยุดนําเข้าน้ํามันจากรักเสเซียแต่กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธแรงกดดันนี้ฝ่ายรัเสเซียก็รับประกันว่าจะไม่ป้อนอุปทานและมาตรการคว่ำบาต จะไม่มีทางส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพวกเราประธานฟอรัมนานาชาติของบริกกล่าวไว้นะคะทั้งนี้ค่ะบริกเนี่ยก็เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วย5ชาติได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้ค่ะก่อนหน้านี้สำนักข่าวเดแคนเทอรัของอินเดียรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ตู้ ATM แล้วก็เครื่องรับชำระเงินต่างๆของอินเดียเร็วๆนี้อาจจะเปิดรับบัตรเครดิต MIR แล้วก็บัตรเครดิตต่างๆของรัเสเซียโดยมีความเป็นไปได้ค่ะว่ารัเสเซียก็จะเปิดทางอาแขนรับบัตรอินเดียนรูเปเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยอเล็กซานเดอร์เพนกินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียยืนยันค่ะว่ามอสโกกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับนิวเดลีสำหรับการใช้บัตรเดบิต MIR มีการระบุด้วยว่าประเทศไทยเองก็อ,อยู่ในโผที่มาเข้าร่วมหารือประเด็นนี้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้การชำระเงิน MIR เนี่ยสามารถใช้ได้ในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆถึง11แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยอับาเชียอาร์มเมเนียเบาลารุสเวียดนามคาซัคสถานคีกิสสถานคาจิกิสถาน,าถานตุรกี อุซเบกิสถานเกาหลีใต้และเซาท์ออสเซีเชียเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินกับคู่วอำนาจใหม่น,นั้นดูเป็นเรื่องที่คาดเดากันได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือแนวโน้มในอนาคตต่างหากค่ะว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องสงครามแบบที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะเฮนลี่คิสซิงเจอร์พูดเอาไว้ค่ะบอกว่าสงครามเนี้ย ะะเป็นสงครามเย็นครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าที่ไม่มีจุดจบระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็รัสเซียหรือเราเรานี่หมายถึงอเมริกานะคะเรากำลังโซซัสโซเซอยู่ริมขอบเพวของสงครามกับจีนและรัสเซียภายใต้เงื่อนไขที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมันขึ้นมาโดยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าเราสามารถหาจุดจบของมันได้หรือไม่อย่างไร หรือไม่ได้นึกถึงเลยว่ามันจะนำไปสู่อะไรเมื่อความขัดแย้งที่เป็นอยู่ค่ะมันถูกยกระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจุดจบที่ทั่วโลกต่างหวาดกลัวกันตอนนี้นะคะก็คือความเสี่ยงในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นเพราะแม้แต่ตอนนี้ยังไม่ทันที่จะประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าการรบ ที่ดูลุกลามบานปลายกระทบกันไปแล้วทั้งทั่วโลกนักวิเคราะห์ทั้งหลายค่ะก็ออกมาคาดการว่าการยกระดับสงครามเนี่ยมันเป็นไปได้สูงซึ่งก็หมายถึงการเผชิญความอดอยากหิวตายในคนนับเรื่อนแสนนับล้านคนก็อาจจะเป็นไปได้ยิ่งตอนนี้นะคะก็มีชนวนที่เป็นตัวเร่งค่ะก็คือการยั่วยุที่ปั่นให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยสหรัฐด้วย โดยการส่งประธานสภาสหรัฐไปเยือนไต้หวันซ้ําแล้วซ้ําเล่าสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่กําลังจะทําให้ความสงบสุขสันติภาพไกลออกไปทุกทีแน่นอนค่ะว่าโอกาสที่ความขัดแย้งจะถูกยกระดับขึ้นไปจนถึงสงครามนิวเคลียร์ก็เลยมีความเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นตามลําดับด้วยยิ่งเมื่อแต่ละฝ่ายคะ่ะก็ล้วนแต่มีขีปนาวุธของตัวเองนะคะที่ออกมาโชว์ความเหนือชั้นอยู่เป็นระยะระยะด้วยการซ้อมรบ ทุกคนรู้กันอย่างดีค่ะว่าถ้าเมื่อยกระดับขึ้นกลายไปเป็นสงครามนิวเคลียร์เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่ามันจะรุนแรงมากมายทีมวิจัยจากโครงการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงของโลกของมหาวิทยาลัยปรินสตันสหรัฐอเมริกาได้ให้คำตอบเอาไว้ในเรื่องนี้นะคะในแบบจำลองค่ะเขาได้ทำแบบจำลองเอาไว้นะคะแล้วก็ระบุว่าหลังเกิดสงครามการโจมตีกันเนี่ยผ่านไปแล้วสชั่วโมงเนี่ย ด้วยนิวเคลียร์จะมีผู้เสียชีวิตถึง2.6ล้านรายสถานการณ์สมมุติในแบบจำลองกล่าวว่าการโจมตีตอบโต้กันเนี่ยมันจะกลายเป็นโดมิโน,โนที่ขยายวงออกไปแบบทวีคูณค่ะแล้วะยะต่อมาสหรัฐก็จะถูกบีบให้ยิงขีปนาวุธทำลายเป้าหมายทางทหารของรัเสเซียจำนวนมากถึง600ลูกตามมาด้วยการโจมตีโดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายค่ะ เมืองใหญ่ๆของสหรัฐและรัสเซียจะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ5-10ลูกอย่างต่อเนื่องและผู้สูญเสียส่วนใหญ่จะเป็นพลเลือนโดยในระยะนี้ในช่วงเวลาแค่45นาทีเท่านั้นก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง85.3ล้านคนค่ะสรุปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเพียง5-6ชั่วโมงอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 9 1 91. 5ล้านคนนั่นหมายความว่าอิทลิฤนิวเคลียร์เนี่ยมันทำให้ประชากรหายไปได้ถึงครึ่งโลกหรือค่อนโลกหรืออาจจะละลายไปหมดทั้งโลกก็ทำได้ไม่ยากเย็นค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะกันไปเพื่ออะไรอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้แพ้อย่างเดียวเท่านั้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช้อปสี t o ดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ